ครับสองใช้งานไม่ได้หรอครับทำไมเอาใครเอาครับสองมาแค่จังหวะนั้นได้เลยใช่แล้วต้องโฟใช่ถึงบอกแค่นั้นเขาหัวเดียวเลยจบเลยนั่นเองหัวเดียวแล้วตัดท้ายก็ฆ่าเป็นเช็ดจัดเลยใช่ไหมที่กลับไปออกจัดเลยไหมฮะเมาแล้วเจ้าวาดมาละแย่แล้วปวดเจ้าวาดมาละเมารถร้อยเจ็ดสิบหมดสภาพเจ้าวาดมาละอำเภอโน้นสูงครับไอ้เกไทยอ๋อมีรีวิวให้ต้องอย่างนี้รีบูหัวเดียวฮะนี่อ่ะเนี่ยไปฝันเนี่ยเออเนี่ยมันก็คนต้นโอ้ยกิ่งไม้แต่ส่วนใหญ่แถวนี้จะใช้เป็นปั๊มสายมากกว่าเอกเนลไทเกอร์ตัวนี้น่าจะเป็นพวกไทเกอร์ตัวรุ่นเล็กๆตัวเครื่อง 5L 2L 5L อะไรเขาเนี่ยแหละเส้นทางห้ามกลับป้าห้ามกลับเลี้ยงไว้ห้ามเลี้ยงไว้ผมไม่หน้าแรงหัวจะสั่นสั่นคอนคอนนิดหน่อยนะเพราะว่ามันใช้โยกเล่นนะไม่ใช่โยกเล่นนะมันของจริงนะมันเป็นหลุมเป็นบ่อเดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปแถวลีตองคุบ้างใช่ไหมพ่อเดี๋ยวนี้ในกองคู่ก็โควิดเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวทางเป็นบอกว่านี่ดีล่ะใช่อีกหน่อยคงจะมีรีสอร์ทขึ้นแคมป์มานะจะเกิน5ปีอันนี้เขาตัดไปถึงในทุกคนค่ายทหารปีระยะเข้าไปถึงนู้นได้แล้วโอ้ยถนนวิ่งหิวเลยจักรยานยังปั่นไปได้เลยอียะถนนเริ่มดีบ้านคนเราไปอยู่แคมป์ไปหมดเดี๋ยวอนาคตนี่ยิ่งไม่เร็วๆนี้แหละเผื่ออาจจะได้ไปดูพวกวิบากเข้าไปแล้วแข็งวิบากเข้าไปเที่ยวแล้วเป็นน้ำตกต้นน้ำสิริยะครับสวยงามเลยแหละเห็นแต่ในรูปทีมงานแก๊งวิบากนะแนวสายลุยป่าเนี่ยเขาชอบไปกันเริ่มเข้าไปแล้วแต่ก็ต้องไปนอนคืนต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเขายังรักษาอย่างแข็งแน่นมากนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อพระมหาณรงค์นี่ท่านไปธุดงค์บ่อยฮะท่านก็เห็นแล้วกินเจด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าที่ธุรกิจกินเจที่นี่คนเจไปนะไปลายใหม่ฮะแรงรถแรงรถเราไปลายลึกด้วยสายลึกสายลึกสายแรงสายแรงสุขาสุขาแน่นอนไหมแน่นอนไหมไม่ห่วงรอด้วยไปเลยฮะตายเจ้าวาดพระมาละตายก่อนอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันโอ้ซ่อมรถห้านแต่งโม่งครับภาษาลาวของวายจังสันห้านแต่งโม่งนะห้านแต่งโม่งมันซ่อมโทรไอ้ซ่อมมือถือไอ้ซ่อมนาฬิกามันห้างแต่งรถแต่งยนต์ว้าวมวนดีไปทำดิ้นอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะฮะแกวทำนี่ทำดูทำไอ้เหี้ยนี่นะครับดูนะครับพาผมตามกันเป็นกระบวนเลยของผมอยู่คันที่5ที่มองเห็นหน้าแล้ว5 6คันทางเส้นทางก็ทันทีโหดเหมือนกันนะนี่จะนำของไปให้เจ๊กทางครับว่าโอ้โหเจ้า
ภาพไม่ชัดเจนไงก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าสถานการณ์มันโอ้โหโอ้โหหัวสั่นหัวคอนนะเดี๋ยวบาทเราก็ทักทายกันนะคนต่างถิ่นมาก็ดีใจคนการหมาไทยโอ้โหโอ้โหดูดีนะเราเลือกคันถูกเอาชนะเชื่อประสบการณ์เถอะมูลอีประมาณนี้ไหมหลวงพ่ออุ้ยอันนี้น้องมูลอีหนักกว่านี้เหรอหนักกว่านี้สิบเท่าโอ้เหรอเออโอ้โหขึ้นสูงอย่างนี้เลยมูลอีมูลาชันดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยนี่สูงทำไมถึงเอาของมาดูก่อนเนี่ยมาดูบรรยากาศก่อนนี่ครับทำไมถึงเอาของมาให้มันลำบากขนาดไหนขนาดนั้นหรอร้านจอดรถใหญ่ร้านทุกอย่างครับร้านทุกอย่างร้านทุกอย่างไม่ใช่20บาทไม่ใช่20ทุกอย่างนะไม่ใช่ทุกอย่างร้อยอ่ะอย่างร้อยโอ้ดูบรรยากาศสวยจริงฮะมีโอกาสได้มาแล้วก็มาให้มันเต็มที่ครับนี่แล้วผมตัดสินใจนอนฝั่งนู้นดีกว่าผมไม่ได้มาเลยนะรถติดเลยฮะแล้วไม่รู้ว่าจะได้มาตอนไหนหรืออาจจะไม่ได้มาเลยก็ได้ใช่ไหมพ่อสักครั้งในชีวิตบรรยากาศทีละคันขึ้นจอดรอคิวขึ้นอ่ะทีละคันว่าวัดมารับเรียบร้อยแล้วว้าฝนไม่ตกแรงทางทางเล็กอ่ะใช่ทางเล็กนี่ค่ะโอ้ยของจริงครับโอ้ยลองอย่างลึกลองลึกมากชุมชนเลยฮะบ้านไม้จริงๆไม้คักๆเลยฮะใครชอบบ้านไม้นี่มาดูเลยติดใจฮะนี่รถพอกไม้แล้วนี่ต้องเอาแบบนี้ขายเองนะบ้านนี้ก็ไม่มีเงินท้อง
ที่เข้ามาในวัดนะฮะสันหัวคอนมดครับนะสาวไทยเป็นไงครับลำที่เปิดประตูดมยาแล้วครับดมเลื่อนดมเลื่อนเอาละสวิตรถกันก่อนฮะไหนบุรีมีไหมมวลมาเทสมาเทสหน่อยลองลองลองต้องลองก่อนต้องลองสูบไปนิ่มๆฮะมาทางก็จะลื่นๆหน่อยฮะวันนี้ก็คาราวานสายบุญของเราก็นะฮะเดินทางมาโรงเรียนแล้วนะครับที่เราจะได้มาเดินทางมาบริจาคของนะในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะได้พามาชมกันเลยนี่เนี่ยบรรยากาศก็ดีด้วยอยู่บนยอดเขาพอดีเนี่ยมีคณะคุณครูรอต้อนรับเราอย่างดีฮะนี่นี่นะฮะ
นี่ฮะส่วนใหญ่จะมีแต่ Toyota Tiger นะจะเป็น Tiger มากเลยส่วนใหญ่เลยนะเนี่ย Tiger ทั้งนั้นฮะผมหาจีวรไม่เจออยู่นี่ขอจีวรได้ไหมจีวรมันอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าถึงท่านไหนไม่รู้กระเป๋าใหญ่นี่คณะน้องนักเรียนก็รอต้อนรับฮะดูถอดรองเท้าเป็นเรียบร้อยมากเป็นระเบียบมากฮะเนี่ยกันหน่อยได้ดูคลิปแล้วบอกเลยฮะเดี๋ยวพอดูว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะจะมีพวกสมุดน้องๆเนี่ยวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนอนด้วยมีเสื้อจากคนไทยใส่ด้วยนะเนี่ยอันนี้นะโรงเรียนนี้มันจะเล็กกว่าเล็กกว่าที่กาตามันจะใหญ่นี่เราเข้าต้องเข้าไปอีกใช่ไหมสามประมาณ3กิโลหลวงพ่อไม่ม.2อันนี้ม.2ที่กาตาที่กาตามันโรงเรียนนี้มีชั้นอะไรบ้างครับอยู่โรงเรียนนี้มีประถมที่นั้นจุบไปต่อยม.2ม.2มีแค่ม.2เนาะใช่แค่ม.2ที่มีป.4ป.4กาตาที่กาตาที่นี่ม.2มีแต่กาตาเนี่ยเช่นเนี่ยมีต่อเอาว่าดูผ่านดูต่อคนถือว่าโรงเรียนที่นี่ที่สุดม.2กาตานี่ถึงแค่ป.4ครับแต่ว่านักเรียนเยอะกว่าไหมนักเรียนกาตาแข็งกาตาเนี่ยนี่อะไรผมก็ไม่ทราบไม่ได้ถามไม่ได้เกี่ยวกับหรอกไม่ได้เกี่ยว40ต้องถามต้องถามแล้วกาตาหน่อยจูบอาจารย์กาตาจูบโอ้ลูกชิ้นกาตาบ้านดีต่อบีต่อเลยบ้างยังไม่หมดวันเนี่ยโอ้ลูกบุตรลักยากันยี่สิบกว่าตอนนี้ไงสี่สิบกว่าห้าสิบโรงเรียนนี้ไม่ใช่อ๋ออีกโรงเรียนหนึ่งในที่ป.สี่อันนี้จะเยอะกว่าอ๋อครับนี่เยอะอ๋อเป็นแบบนี้โอ้โหเจ็ดสิบได้ไหมหกสิบเก้าขึ้นไปหกสิบเก้าอ๋อเจ็ดสิบพอดีแต่ว่าการท่านี่นักเรียนน้อยก็ออกโรงเรียนนี้เยอะกว่าอ๋อม5ม5หรือป5ป5ป5อ๋อป5เนาะป5ท่านนี้ป5นี่ครูใหญ่ที่นี่ม2คนไหนเป็นคุณอันนี้ป2โอ้ตื่นว่าล่ะโอ้ตื่นขอตอนได้ดูขอตอนครับท่านนี้ก็ถึงเย็ดอันนี้เป็นคุณครูใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์ใหญ่เนาะอ๋อครูใหญ่ใช่มั้ยอ๋อนี่เป็นพอคนแรกอ๋อนี่ฮะคนที่2มีคนที่2อันนี้คนที่1คนที่อ๋อนี่คนที่1นี่พ่ออาจารย์คนที่1อันนี้คนที่2อ๋ออันนี้พอใหญ่อันนี้รองพอประมาณนั้นอันนี้ก็คือพวกอาจารย์จิตอาสาช่วยสอนอ๋อนะฮะก็เด็กๆน้องๆนักเรียนก็ช่วยกันยกของฮะอาจารย์หมอก็มาร่วมด้วยในทริปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งโรงเรียนนะฮะนี่เอาลงไปของลงไปก่อนเป็นไงหลวงพ่อก็ดีเดี๋ยวต้องมาอีกต้องบอกญาติโยมเอามาอีกถือว่าได้เห็นแล้วของจริงแล้วเป็นยังไงนี่เราได้เห็นแล้วขอจบแค่นี้ก่อนให้ดูคร่าวๆกันนะพระสงฆ์เราก็มาช่วยกันด้วยนะครับเนี่ยเทียนนะเทียนก็มีนะข้าวสารเพราะว่าอันนั้นคือห้องเรียนใช่ไหมหลวงพ่อเดี๋ยวให้หลวงพ่อนำไปดูห้องเรียนดีกว่าเพราะว่าเมื่อประมาณสักจะว่าไปนี่คือประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมหลวงพ่อที่หลวงพ่อมาน่าจะไม่ถึงเดือน
ไม่ถึงเดือนด้วยก่อนเข้าพรรษาที่มาครับคือพอมาเห็นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำอย่างนี้แหละนะนำผมก็เลยบอกว่าเออมีอะไรช่วยเหลือได้ก็จะไปบอกญาติโยมที่บ้านเราว่าเออเราจะช่วยอะไรได้บ้างครับมาดูสภาพครับสภาพสภาพห้องเรียนครับว่าจะต้องการอะไรอีกบ้างไหมการอะไรอีกไหมครับมีก๊อกน้ำไม่มีนี่ที่เอาไว้ดื่มน้ำใช่ไหมจริงเขาก็ขอเก้าอี้ไปโต๊ะเก้าอี้ไปด้วยแต่ว่าเราหาเจ้าศรัทธาไม่ทันเดี๋ยวหวังว่าคลิปเนี่ย YouTube เนี่ยครับ EP ตัวนี้คืออาจจะเป็น EP แรกให้เพื่อว่าเราจะได้ให้ดูภาพว่าเออมันขาดอะไรบ้างในทริปนี้เลยนะในทริปนี้ในทริปนี้ EP ต่อไปแล้วก็อาจจะหาเก้าอี้ชุดโต๊ะเรียนอะไรมาครับอันนี้คือเป็นนั่งเรียนกับพื้นเนาะเป็นตัวดีเนาะห้องเรียนนะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะห้องเรียนก็ประมาณนี้ห้องหนึ่งจะมีกันไม่กี่คนเนาะอาจารย์เนาะโอ้แบบบางทีก็เยอะเหรอ20ก็มีดูมาดูดิดูท่าหลายนั่งดูแออัดมากเลยครับนั่งเรียนกันยังไงนั่งเรียนแบบออกไม่ได้แหละเรียนนี่ฮะขออนุญาตนะครับเนี่ยขออนุญาตนั่งเรียนกันเองอัดมากกระดานก็มีกระดานเดียวต่อห้องหนึ่งขออนุญาตนะครับดูช่องกระดานโบว์นี่แสดงว่าเป็นภาษาอะไรภาษาภาษากะเหรี่ยงภาษาที่เขาใช้เรียนบางห้องก็ไม่มีกระดานนะอาจารย์จะว่าไปไม่มีกระดานครับครับเพราะว่าเราได้มาแค่ไวบอร์ดมาแค่4อันเองเนี่ยถ้าเป็นกระดานเยอะถ้าห้องมีถ้าเป็นไวบอร์ดได้ก็ดีครับครับลบง่ายเขียนง่ายใช่อันนี้แบบแล้วก็มันเป็นฝุ่นด้วยใช่ถ้าเป็นไวบอร์ดมันก็เขียนง่ายและนี่ไม้ก็ผุแล้วผุหมดแล้วเสื่อมคุณภาพแล้วห้องนี้มีไวบอร์ดบรรยากาศเรียนมีไวบอร์ดขับไวบอร์ดพอดีอันนี้น่าจะหลายคนหน่อยส่วนใหญ่ครูที่มาสอนนี่มาจากไหนครับอาจารย์ก็เป็นจิตอาสาครับจิตอาสาคนที่เคยเรียนมาแล้วอาจจะก็เหมือนเราแต่ก่อนรุ่นพี่มารุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องก็เหมือนเราแต่ก่อนเนาะเป็นเนนอาจจะจบทำตรีโทเอกครับก็มาสอนรุ่นน้องต่อไปอ๋อวนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตอาสามาสอนอ๋อก็จะมีอาจารย์ใหญ่คนนึงแล้วก็มีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่อะไรเงี้ยครับแค่นั้นที่มาสอนนั่นก็เป็นจิตอาสา 4-5 คนครับผมนะแต่ถือว่านักเรียนเยอะนะผมคิดไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ตอนที่มาเนี่ยมันไม่รวมไงมันอยู่ในห้องไงอ๋ออันนี้ก็ระฆังนะฮะเนี่ยคังครับกระทะล้อรถ10ล้อ6ล้อเราเนี่ยเออนะฮะเขาก็ประยุกต์ใช้นี่บันไดครับถูกบันไดใช่2 3 4 5 7คันก็บรรยากาศก็ดีนะดีหลวงพ่อมองวิวรอบวิวสวยเลยนะรถเราก็ขนของกันมาขนพระขนโยมกันมาเรือไม่หลุดอุกบุญแล้วตับไตไตภูมิโอ้โหยอมใจในเส้นทางฮะหลวงพ่อมาหาก็รู้แล้วหลวงพ่อมาตอนนั้นเอารถอะไรมามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์วันนั้นเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาพังไป2คันมอเตอร์ไซค์พังมอเตอร์ไซค์พังไป2คันแล้วออกยังไงอ่ะคือไปถึงปลายทางก็พังมันพังเสร็จเขาก็ไปหาเพื่อนเขานะเขายืมต่อไปไงยืมของเพื่อนเขาไปต่ออีกอ๋อเอารถซ่อมทิ้งไว้เขาจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอ่ะเพราะมันพังแล้วมันก็ไปไม่ได้ก็เลยไปยืมเพื่อนแล้วขอยืมต่อไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ก็อย่างนั้นเลยเหรอไม่ห่วงกันด้วยไอ้ตัวที่พังคือจอดไว้ให้เพื่อนเขาดูแลให้เผื่อมันติดอะไรเงี้ยโอ้โหแน่นอนแน่นอนนะเพ
ขาจะดูแลกันช่วยเหลือกันดีอยู่ตามสภาพครับตามสภาพเดี๋ยวให้หลวงพ่อพาดูฮะตรงไหนที่เราจะได้เห็นเพราะว่าก็หลายอย่างหลังคาก็เป็นสังกะสีแบบปะผุน่ะครับเราก็รู้อย่างนั้นตอนนี้กินหมดแล้วใช่คือเป็นสังกะสีแบบอาจจะเป็นสังกะสีแบบมือหลายมือนะครับรุ่นเก่าแล้วเป็นรุ่นเก่าเป็นรอนรุ่นเก่าก็พังเซไปตามกาลเวลาครับก็มันชื้นด้วยไม้อาจจะปลูกไปบ้างวิวบรรยากาศถือว่าสุดยอดเลยนะพี่อาจารย์สมานวสนวนก็มาด้วยเป็นไงทริปนี้มีความรู้สึกไงฮะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เกิดปีติมากเลยเพราะว่าได้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเที่ยวมาในเต็มที่ไงชาวกะเหรี่ยงที่นี่ก็ถือว่าเราภูมิใจแล้วนะที่เราได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของญาติโยมแล้วก็คณะสงฆ์ได้มาทำการอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้แก่เพื่อนร่วมโลกโดยเฉพาะที่นี่ก็จะเป็นชาวพุทธนะครับชาวพุทธทั้งหมดนั้นซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารเข้ามาก็ทางก็ลำบากพอสมควรครับแน่นอนนะครับถือว่าหัวสั่นหัวคอนครับภาษาอีสานเขาหัวป่วยหัวป่วยก็คือหัวโยกหัวโยกมดตับไตนี่พังมดนะครับเนาะการเดินทางเข้ามาก็ไม่ไกลครับประมาณ17กิโลแต่ว่าเป็นทางที่ค่อนข้างจะลำบากลำบากเลยแหละไม่น้อยเลยลงเขาใช่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับเดินทางอันตรายมากรถนี่ขับ2นี่วิ่งมาไม่ได้หรอกไม่ได้ต้องโฟอย่างเดียวถ้ารถเปล่าก็พอลุ้นฮะน่าจะมาได้แต่ถ้ารถหนักเมื่อไหร่นี่เน้นโฟอย่างเดียวดีกว่าเดี๋ยวให้ไปดูกันนะอาจารย์ไปดูบรรยากาศกันดีกว่าช่วยกันน้องๆนักเรียนช่วยกันดีมากครับนะช่วยกันดีมากลงมาเลยนี่เป็นน่าจะเป็นข้าวปลาอาหารนาฬิกาติดเอ๊ะนาฬิกามาลูกมาถ่ายรูปก่อนหมอคุณหมอก็มาช่วยอย่างดีเลยคุณหมอนี่มาช่วยเต็มที่เลยนี่ไว้บอร์ดนะครับมีจำนวน4ชุดก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาอู่สมยศกาลาดครับอู่สมยศกาลาดนำโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยในบอกบุญในผู้นำบุญครับผู้นำบุญก็ได้รับความเมตตาจากพระเจ้าคุณหลวงพ่อพระธรรมวรนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ได้ติดต่อประสานไปยังบริษัทไทยนครพัฒนาของคุณพ่อรับปามาสองคนหลายอย่างเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีหราชสมาจารมุนีได้เมตตาให้หลวงพ่อพระครูโควิดกิติสารเป็นผู้นำคณะมาแจกของในคราวครั้งนี้ครับนี่น้ำยาปรับผ้านุ่มแฟบเฟิบมีหมดทุกอย่างฮะเบาๆอ๋อนายมาลงข้าวหรือเปล่าอันนี้จะเป็นตรงไหนเป็นตู้เย็นโอ้ยาเอาแบกไปซะเอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาไปเสื้อผ้าไปเอาที่ไหนมาที่นี่ช่วยกันลูกช่วยกันวัดไม่ต้องไปมาโอ้โหยืนก่อนอกเลยเถอะลูกพี่กูเนี่ยยืนก่อนมืออะไรวะเลยครับเอาลงไปเลยเขาก็ดีใจนะครับว่าเรามาแจกขนมให้ลูกให้หลานกินบรรยากาศอย่างดีฮะดูแลต้อนรับกันดีเนี่ยใส่เสื้อสวยๆเนี่ยเสื้อขาวมาเลยบางคนนี่ก็ผมถือว่าเป็นบุญของผมเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นบุญของผมเหมือนกันที่ได้มาเห็นแบบนี้นี่ครับนะได้มาเห็นเพราะว่า
ถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลายๆรูปที่เราได้รู้จักกันสนิทสนมกันนี่ผมก็จะไม่ได้มาชมมาเห็นอะไรอย่างนี้เลยเขาอยู่ต้องเรียกเขามาด้วยเพราะว่ายานี่จะต้องซื้อปลาเลยให้เขาส่งปลาเลยมันเป็นยาเฉพาะทางเพราะว่าบางทีเซียวล่ะดีดีเจ้าล่ะข้าวหลามข้าวหลามอาเซียนยูโยยูโยยูโยตูโยตาเลยเซเซียตุมาตรงตัดดีก็มาค้านาพอดีมาเซเต้าแบบพอดีบางทียากินมาทายาทามากินไม่ได้อิงก็ได้สามาบาบุให้ทาเลยอ่าใช่ครับตุโดะปวดใช่ป่ะมาแล้วที่ดาสอดเจ๋อสองแดดสองเซียส่งไปแซ่พาราชิมาตอนพลังงานชีเด็ชีเด็ดขนาดขนาดแบบตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ไหมเราจะเอาให้เขามารับหรือว่าเราจะเอาไปไหมยาเรียกเขามานี่ไหมใช่เพราะว่าเรียกเขามานี่ไหมเรียกเขามานี่เราว่าเราจะให้ทำชุมกาธาด้วยเป็นศูนย์อนามัยกาธากาธาชีเด็ดเซ็นกาชีเด็ดโอ้บ้าไปอ่ะเดี๋ยวมาทีเดียวเนี่ยเลอะเลอะเอาไปเลอะใช้เลอะกระทะหน่อยวะใช้เลอะกระทะโอ้ยโอ้บานโอ้บานไม่มีมีทีเดียวก็ได้เข้ามาให้เขาบอกที่นี่แล้วก็อธิบายเขาฟังว่ายาอะไรเขาอาจจะอ่านภาษาไทยเขานะไทยภาษาก็ต้องบอกเขายามันมีชื่อตัวยาภาษาอังกฤษยาทาไปกินยากินไปทาพาไปชมด้านบนฮะเราไปชมด้านบนกำลังอะไรอร่อยกับขนมมากอะไรอร่อยกับขนมเพราะว่านานๆที่จะได้มีอย่างนี้โอ้ยของพอเอามาวางเยอะมากนะเนี่ยอาจารย์เยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ทั้งกระดานก็มีเสื้อผ้าของเล่นตุ๊กตาเครื่องกีฬาก็มีฮะของที่เรามาดูเยอะจริงอันนี้น่าจะเป็นคุณครูหรือเปล่านะนะอันนี้น่าจะเป็นคุณครูใช่ไหมนี่คุณครูที่มาสอนรุ่นน้องนะครับของที่ญาติโยมทำมาก็ตามไปดูกำลังอร่อยยังนึกหน่อยไม่ได้ใช่ไหมอีกหน่อยได้แล้วมั้งได้ยังเป็นไงครับหลวงพ่อวันนี้วันนี้รู้สึกว่าสบายใจเดินทางมาถึงแล้วเดินทางมาถึงเรียบร้อยทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีมาเห็นแล้วก็จ่ายขนมทันทีไม่รอเลยอย่าให้เขาคอยการคอยการรอคอยแม้แต่นาทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นความลำบากพอมาถึงแล้วเห็นลูกหลานก็อยากกินเพราะเขาไม่ค่อยได้กินแต่เรานี่ก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแหละขนมเด็กแต่เราก็เห็นเด็กเขากินแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งของที่ได้มานั้นก็เดี๋ยวให้ทางผอ.ทางนี้กับท่านคุณหมอจัดแจงแบ่งไปเพราะเราไม่รู้ว่าโซนไหนจะใช้อะไรยิ่งแต่เป็นยาด้วยแล้วนี่เราต้องแบ่งเราต้องให้ผู้รู้เรื่องยาแล้วก็กำกับการอาการทานการกินยาเนี่ยจะต้องให้ผู้รู้ภาษาไทยด้วยแล้วก็ผู้รู้ภาษาเขาด้วยเอาภาษามาจอยกันว่าอันไหนเป็นยาแก้ปวดอันไหนเป็นยาลดไข้ไหนเป็นยาอักเสบไหนเป็นยาชิวเขาเรียกว่ามันมีปฏิชีวนะเราก็จะต้องให้คุณหมอทั้งภาษาไทยและก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยให้เขาได้ประสานงานกันให้เข้าใจไม่งั้นไปกินยาผิดโอ้ยแม่ปวดหัวไปกินยาธาตุอย่างเงี้ยมันก็ประโยชน์มันไม่ได้เอายาทาไปกินก็ไม่ได้ไม่ได้ยาหมองจะไปกินแทนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเรื่องยาเนี่ยต้องละเอียดอ่อนครับผมอาจจะต้องมีหมอคอยช่วยครับแต่สำหรับอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ให้คุณครูให้ผอ.ที่เนี่ยตรงไหนเขาขาดโรงเรียนนั้นมีเท่าไหร่ครับอาจจะแบ่งปันกันไปเท่าไหร่และเทียนอย่างเงี้ยยังข้าวสารยังทูบเทียนอย่างเงี้ยเทียนเนี่ยจะแบ่งไปวัดบ้างไหมหรือว่าข้าวสารจะแบ่งไปที่วัดบ้างไปชุมชนที่ก็ให้เขาดูแลกันเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้เป็นจุดรับมันก็จะสะดวกคนที่นำมาให้ครับ
แต่ถ้าเราเอาไปจ่ายทุกหลังเอาไปจ่ายทุกชุมชนเนี่ยเราคงไปไม่ไหวใช่แล้วก็เรามีจุดอย่างนี้เขาจะได้ประสานงานเขาก็จะได้ทำหน้าที่ของเขาด้วยครับแต่เราไปเองมันก็ได้แต่ว่ามันรู้สึกว่าเราจะไม่แบ่งหน้าให้ใครเลยใช่เราก็ให้เขาได้ทำในของเขาบ้างให้เขาทำหน้าที่เขาสื่อสารกันเองครับตอนนี้ก็มีท่านช่างเอติดตามมาอุตส่าห์ลงทุนเลยโทรศัพท์ก็ซื้อใหม่ทั้งไม้กันสั่นก็ซื้อใหม่กันสั่นก็ซื้อใหม่เพื่องานนี้เลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะมางานนี้โดยเฉพาะมาเพื่ออยากให้พี่น้องประชาชนคนที่ยังไม่เคยเห็นครับคนที่ยังไม่เคยได้มาใช่ได้รู้ว่าเรานั้นมีงานทำอย่างไรเราไม่ใช่ทำแต่เฉพาะในประเทศไทยครับเราก็ทำต่างประเทศก็คือในประเทศเมียนมาเพื่อนเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็มีชีวิตเหมือนกับเรามีหูมีตามีความรู้สึกเหมือนกับเราแต่เขาขาดโอกาสครับเขาขาดโอกาสไม่ใช่ด้อยโอกาสคือไม่มีโอกาสเลยนะคนที่ด้อยโอกาสนี่คือคนมีโอกาสแต่ไม่ศึกษาไม่ขยันขันแข็งเขาเรียกว่าด้อยโอกาสครับอันนี้ไม่มีโอกาสเลยไฟฟ้าไม่มีมีน้ำก็เป็นน้ำขาวอย่างเงี้ยนะไฟฟ้าก็อาศัยแสงอาทิตย์ทำงานกลางคืนนี่ไม่ได้เลยนะทำได้แต่เฉพาะกลางวันครับเพราะฉะนั้นได้มาก็ดีใจวันนี้ก็มาถึงยังไม่ทันเที่ยงเลยคิดว่าจะถึงบ่ายตอนนี้ก็10โมงอยู่เลยครับคิดว่าจะถึงบ่ายนะก็เลยเตรียมตัวว่าจะมานอนแต่วันนี้พอมาถึงตอนนี้แล้วก็คงจะเปลี่ยนโปรแกรมแผนเปลี่ยนโปรแกรมเพราะว่าทางนู้นเราก็ตัดสหมาเนาะครับคันถ้าเราอยู่นานเกินไปมันก็จะเป็นความรู้สึกไม่ดีสำหรับโยนที่ไม่เข้าใจครับโยมเอ๊หน้าพรรษาพระไปได้โดยหรือพระไปทำอะไรทำไมไม่อยู่วัดอยู่วาก็ไปดูเจตนารมณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปช่วยคนทุกข์ยากลำบากอย่างเงี้ยครับชีวิตเขากับชีวิตเรามันต่างกันเพราะฉะนั้นก็ขอบใจท่านโอภาสนะขอบใจท่านโอภาสนึกชื่อจริงอยู่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้ลูกหลานได้มาร่วมด้วยเนี่ยก็ปลื้มใจนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับก็มีหลายรูปนะเนี่ยเอาที่อันนี้ท่านเลขาท่านคนึงครับอันนู้นท่านณรงค์อันนู้นท่านมาท่านยศวัฒน์ครับผมซึ่ง 3-4 องค์เนี่ยมีความสำคัญมากเลยเป็นกำลังใจให้เนี่ยเขาสิ่งของทั้งหมดที่ได้มานี่ก็ช่วยกันเนี่ยทั้งนี้ก็มารถหนึ่งทั้งรถก็สองรถอันนู้นก็รถหนุนประจันสมานวัดสงวนนู้นก็ได้โซลาร์เซลล์มาได้โซลาร์เซลล์มาคือมหาวิทยาลัยนี่เป็นองค์ที่จุดประกายความคิดความอ่านแล้วก็วิ่งประสานงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวจักรไม่ใช่เป็นตัวจักรเล็กๆทำให้ตัวจักรฟันเฟืองใหญ่ๆได้ขยับก็เพราะอาศัยตัวจักรเล็กๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือนักเรียนแต่งชุดสวยที่สุดมารับวันนี้ตั้งใจเลยตั้งใจเลยนี่คือชุดสวยที่สุดวันนี้ปกติแล้วก็จะชุดธรรมดาพื้นบ้านแต่วันนี้เราก็มีเสื้อผ้ามาเยอะมีกระเป๋ามาเยอะแล้วก็มีเครื่องใช้ทุกอย่างที่เราสรรหามาได้ขอญาติโยมมาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงว่าหลวงพ่อจะเอาของไปทิ้งตามเขาหรือเปล่าเอาของไปทิ้งที่ตรงไหนไม่เลยโยมมาเห็นความสำคัญแล้วจึงนำมาตรงนี้เทียนที่เราจุดบ้านเราไม่ได้จุดหรอกเข้าพรรษาก็เทียนบางทีก็ทิ้งเอาไว้หลายปีลำบากกว่าเราเยอะครับก็เรื่องนี้เขาลำบากกว่าเราแต่มาแค่นี้ก็ว่าลำบากแล้วเขาอยู่ประจำเนี่ยเขาถือว่าลำบากจนเคยชินสภาพแล้วแบบบ้านเราที่ว่าลำบากเรายังไม่ลำบากเพราะเวลาบางวันฝนตกไฟดับนิดนึงเราก็บอกลำบากแต่ที่นี่มืดตลอดชีมืดตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจนะโยมนะขอบใจเอมากที่ทำหน้าที่ส่งข่าวสารให้คนรับรู้เผื่อใครอยากจะติดตามก็จะได้ติดตามเพจของเอ๋ครับผมของโอภาสนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับผมนี่น่าจะไปรับน่าจะเป็นคุณหมออะไรมารับยานะคิดว่านะฮะนะนี่ครับให้ความใจต้องอธิบายเรื่องยาครับเนี่ยของเยอะมากนะฮะเนี่ยคือเราก็ร่วมกันนะวัดไหนมีชีวิตเยอะมากครูประมาณ12คนโอ้ครูเป็นจิตอาสาครูไม่มีเงินเดือนครูเป็นจิตอาสาวันนี้ได้กำลังจ่ายเงินเดือนครูไม่มีเงินการ์ดกับมีเงินไทยผมเห็นแล้วผมก็ขนลุกนะตอนนี้พูดได้เลยว่าขนลุกฮะพอได้มาเห็นก็ยิ่งขนลุกนี่เป็นหนังสือเรียนนะครับเนี่ย
จะของใครเอาเข้ามาให้หมดเลยเพราะว่าเรือเราเยอะมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้มาผมว่าจะไปหน่อยว่าเรือต่างไปเยอะก็ลืมผมก็สับสนคู่ว่าทำจริงครับมันเยอะเตรียมที่เตรียมไปแล้วแต่เรือมาคืออันนี้น้ำปลาเจน้ำปลาเจน้ำปลาเจเพราะว่าแถวนี้เขากินเจฉันเจกันนะครับนะฉันปลาเอาเจียวกระดาษสมุดดินสอนะครับเครื่องเขียนของเล่นน้องๆ นักเรียนนะแล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์ฮะเพราะว่าแสงสว่างที่นี่จะว่าไปไม่เพียงพอนะฮะไม่เพียงพอเลยฮะเพราะว่าโซลาร์เซลล์ก็ไม่มีในห้องเรียนที่เราไปดูกันเนี่ยก็ไม่มีไฟเลยให้มาดูยาเนี่ยเอาไปดูตอนนี้หลวงพ่อเดี๋ยวปีหน้าหลวงพ่อมีโอกาสก็จะได้มาให้กำลังใจกิตติสารก็ได้มอบเงินให้ด้วยนะฮะเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูจิตอาสาแล้วก็ให้นักเรียนด้วยนะครับเป็นไรหรอกแต่ว่าภาพมันแบบ200เรานี่รับกับมือก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวเขาคิดว่าโอ้เต็มเลยนะทำให้สวยมาจิตอาสามีจิตอาสาด้วยนะครับครับแต่รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับทำไมตกตลอดเลยเหรอครับผมรุ่นเดียวกันยังหนุ่มด้วยมาเดินตามมาอาจารย์ใหญ่เพื่อนครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์นี่นักเรียนนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้มาไล่มาเข้าไปเจ้าของนี้ใครมีแบงค์20เบื่อไหมนี่นักเรียนเลยใช่ไหมทะเลบรรยากาศเจ้าคุยตันเจ้าสวัสดีครับไม่ต้องบอกนะจะดูว่านิสัยไม่ต้องเวียนเทียนน่ะคือจะดูไม่ต้องบอกมันจะได้รู้คุณธรรมของเด็กอ่ะเขาได้2ก็ได้2เท่ากันแต่ว่าคนไหนได้3ได้4เนี่ยแสดงว่าคุณธรรมมันลดลงไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรภาษาที่สอนเดี๋ยวนี้มันจำไม่ทันหรอกเนี่ยคนที่มาร่วมทริปกับเราเขาก็ร่วมบุญด้วยนะฮะเนี่ยมอบเงินเพิ่มให้น้องๆนักเรียนอันนี้ไม่ใช่ว่าอวดรวยนะแต่ว่าจำตั้งใจที่จะทำให้เป็นกำลังใจให้น้องๆต่อนะฮะขนาดคุณลุงคุณน้าโชเฟอร์ก็นะพอมีเงินอยู่ปุ๊บก็ร่วมกันด้วยมาโอ้ยมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยทำไมน้ำตาผมจะไหลสาวหลานอันนี้น้ำตาผมจะไหลจริงปลื้มครับปลื้มด้วยนะมาเลยมาเลยครับเนี่ยวันนี้แต่งชุดขาวมารับตัวจากห้องเลยเดี๋ยวเอาไว้แปลเนี่ยเกิดแปลเนี่ยมันก็จีไปรับเงินด้วยอันนี้รับไหมเนี่ยรับครับรับด้วยนะครับรับนี่ต่อแถวนี่แถวอ๋อนี่แถวเราครับอ๋อเราเป็นหัวหน้าทีมใช่หัวหน้าทีมสุดยอดนะเป็นเงินครับกี่บาทเนี่ยห้าร้อยหกนะคุณครูอาจารย์หมอท่านก็พูดภาษาทางนี้ได้เนี่ยร่วมบุญกันนะนี่คุณน้าก็ร่วมบุญไปแล้วเมื่อกี้นี่สาธุด้วยนะครับผมมาเป็นคนขับรถด้วยร่วมบุญด้วยอีกแน่นอนนี่ครับอ้าวลุกหัวหน้าทีมนำลุกเลยฮะหัวหน้าทีมอะไรรับเลยพี่หมาน
จานสมานแล้วรับหยอกล้อกันไปฮะความสนุกสนานขอบคุณครับนะครับวันนี้ก็ในสำหรับผมเองเนี่ยผมถือว่าผมปลื้มมากนะไม่รู้ความรู้สึกมันพอได้เห็นน้องๆนักเรียนจุกนะฮะจุกพูดมันก็จุกในใจนะเพราะว่าเขาก็ดีใจที่เรามานะฮะเขาดีใจที่เรามาแล้วก็เราก็ปลื้มเห็นรอยยิ้มเขามันมีความสุขนะฮะให้ด้วยได้มาให้หลวงพ่อขอบคุณค่ะได้ไงล่ะคุณชายขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับไม่มีครับหลวงพ่อไม่เคยมีพามาให้แล้วก็ไม่เคยเลยนะเองเพราะตอนที่เราไปครับอันนี้เราก็คิดว่าอนาคตเราจะได้มากันบ่อยๆมากขึ้นนายโยมมานายโยมมานะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ให้เฉพาะนักเรียนอย่างเดียวไม่ได้ให้เฉพาะคุณครูหรือจิตอาสาอย่างเดียวนะฮะให้แม่นะให้ผู้ปกครองด้วยนะครับนะที่มาร่วมกันในวันนี้เขาก็ดีใจที่เรามาว่าเป็นเงินขวัญกำลังใจนะฮะ40บาทก็ไปต่อชีวิตต่อของเขาได้อีกเยอะฮะพูดได้เลยจุดตรวจริมเมยผ้า2อย่างนะครับนะพูดได้เลยว่ามันถ้าคนไม่มีใจมากันจริงๆเนี่ยมาไม่ถึงแน่แต่ด้วยหลวงพ่อท่านพระอาจารย์มหาวุฒิไทยท่านได้เดินทางมาเห็นก่อนแล้วนะท่านเดินทางมาเห็นก่อนเมื่อก่อนเข้าพรรษาท่านก็เลยกลับไปปุ๊บนี่ท่านก็แนะนำเรียกระดมพลนะร่วมบุญกันมาบริจาคของมาทั้งหมดประมาณ6คันรถนะฮะนะพูดได้เลยว่าเยอะมากนะครับในเวลาไม่กี่อาทิตย์นะหลวงพ่อท่านก็ถวายใครอยู่นี่ถวายหมดเลยพระก็ถวายญาติโยมเด็กนักเรียนก็มอบให้อีกพระหลานพระด้วยหลวงพ่อนำทางก่อนเลยยิ้มองตองนี่แหละเยอะยิ้มน่ารักน่ารักละลายเห็นแล้วละลายเลยทำให้ใจของฉันละลายเลยอย่างเงี้ยหวานแหววจริงผมก็ร่วมบุญไปแล้วนะฮะพอดีมีปัจจัยติดก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งสามเณรนี่หลวงพ่อเขามอบให้หมดนะวันนี้ถวายหมดเลยเวลาเราจะได้เราไม่อยากได้มากพระสงฆ์เราก็ร่วมกันนะใครมีเท่าไหร่ก็ควักออกมาหมดนะตอนนี้ผมก็ร่วมไปแล้วเดี๋ยวเราต้องทำไมผมจะร้องไห้หรอทำไมผมจะร้องไห้ทั้งพ่อซึ่งมีท่านพระมหาอุทัยสุภัทโธพร้อมกับคุณหมอเคยเดินทางมาที่นี่ก่อนแล้วมาดูความเป็นอยู่หลังจากนั้นก็ไปเล่าให้ฟังก็เลยช่วยกันหาอุปกรณ์มีข้าวสารมีเทียนมียาแล้วก็มีเครื่องใช้อุปกรณ์สมุดดินสอของการเรียนทุกอย่างที่หามาได้เนี่ยด้วยเนี้ยเป็นเพียงจากจิตที่เริ่มต้นก่อนถ้าไม่มีทางนี้เป็นหูเป็นตามาก่อนตาหลวงพ่อก็ไม่ได้ยาวปลายมาถึงนี้หูหลวงพ่อก็ไม่ใช่เป็นคนหูทิพย์แต่ทางนี้เป็นคนตาทิพย์เป็นคนหูทิพย์แทนหูทิพย์ตาทิพย์แทนมาเห็นพวกเราก็อยู่แบบมีความสุขของเรานั่นแหละไม่ใช่ลำบากหรอกแต่ว่าอยู่แบบมีความสุขแต่ว่าโอกาสยังไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้สมุดดินสอหรือว่า
สิ่งของที่ข้างนอกเขาใช้เรายังไม่มีโอกาสเราก็เลยหาโอกาสมาให้พวกเราได้ใช้กันอันนี้จริงอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขนะอันนี้จริงสุขมากมากเพราะไม่ต้องมีวัตถุมาหลอกล่อให้ทะเยอทะยานตามแต่อยู่ข้างนอกเป็นทุกข์มากนะอยู่ข้างนอกเป็นทุกข์มากเพราะมันต้องหาเงินต้องใช้เงินตลอดเงินต้องเป็นตัวแรกของคนอยู่ข้างนอกแต่ว่าพวกเราเนี่ยเงินไม่มีก็อยู่ได้มีความสุขเพราะว่าธรรมชาติเขามอบความสุขให้เราอยู่แบบไม่ต้องมีความอยากอะไรมากแต่พวกเราก็ต้องศึกษาให้ทันโลกเขาเราจะได้ไม่ถูกหลอกเราจะได้รู้ทันคนทันนกทันกาทันอยู่ทันกินทันกลทันเกมทันโกงเนี่ยเราต้องทันถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราจะเป็นเบี้ยล่างเขาทำไงจึงจะทันคนต้องศึกษาเนี่ยเหมือนกับพวกเรามาเนี่ยต้องมาเรียนมาศึกษาภาษาไทยก็ต้องเขียนต้องเรียนเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราอยากจะไปทำงานทางท่าสองอย่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีหนึ่งภาษาไทยต้องรู้เจ๊กหมอซาซีเราก็ต้องรู้นะ one two three four five เราก็ต้องรู้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ต้องรู้แต่ภาษาเราเนี่ยยังไงเราก็รู้อยู่แล้วแม้เราไม่เรียนภาษาเราก็รู้โดยปริยายเพราะเราสื่อสารทุกวันกินข้าวแล้วก็วัดภาษาเราแต่ภาษาใกล้เคียงเนี่ยเราต้องเอามาเรียนทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าเราหยุดเรียนวันหนึ่งมันก็ลืมน่ะเพราะเราไม่ได้ใช้ในภาษาท้องถิ่นในภาษากินเราก็ไม่ได้พูดแบบกินเราก็พูดภาษาเราใช่ไหมแต่เราฝึกพูดภาษาประเทศไทยบอกทานอย่างเงี้ยทานหรือว่ากินกันทั่วไปเงี้ยนะภาษาทานก็สูงขึ้นหน่อยถ้าภาษากินก็คือพื้นบ้านเราก็คือออว่าเจออออย่างออท่อมีนี่ภาษาที่เราไม่ต้องไปเรียนเพราะเราใช้ทุกวันภาษาเรานี้ไม่ต้องเรียนแต่จะต้องเรียนเนี่ยภาษาพม่าอย่างเงี้ยภาษากลางของประเทศไทยของประเทศพม่าเมียนมาเนี่ยเราต้องเรียนเพราะเราจะไปประเทศไทยมันก็ต้องมีพาสไปบาร์เดอร์พาสใช่ไหมมีใบผ่านทางมีพาสปอร์ตแต่ไปพม่าเนี่ยเราไม่ต้องใช้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนให้รู้เรียนมากๆเราจะได้มาสอนน้องๆนี่ด้วยรู้เราคนเดียวนี่มันเป็นบุญเฉพาะแต่ถ้ารุ่นน้องๆนี่ลูกหลานเรารู้เนี่ยมันเป็นบุญยิ่งใหญ่เขาจะได้ต่อความรู้ไปเพราะฉะนั้นทางคณะพระที่เดินทางมาจากนครราชสีมาซึ่งโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีราชสมาจารมุนีท่านเป็นหน่วยงานท่านเป็นหน่วยสาธารณสงเคราะห์ถึงสงเคราะห์ทุกที่บางทีท่านไม่ได้มาท่านก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างอาตมานี่อย่างพระทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มาทำหน้าที่แทนอันที่จริงถ้าท่านไม่เปิดโอกาสไม่เปิดช่องทางให้เราท่านบอกว่าอย่าไปนะเราก็ไม่สามารถที่จะดื้อท่านมาได้อันนี้ท่านเปิดโอกาสช่องทางให้เราเพราะฉะนั้นก็ดีใจนะที่ได้มาเห็นสร้างความสุขสร้างปิติให้กับคนบางคนคนบางคนไม่เคยเห็นเดินทุดงมาทั้งชีวิตยังไม่เกิดปิติอย่างเงี้ยอันนี้พอมาเห็นก็เรียกว่าเห็นดีมันก็เกิดความสุขได้ยินดีมันก็เกิดความสุขได้นึกถึงเรื่องดีก็เกิดความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเกิดได้คิดดีก็สุขเห็นดีๆก็สุขฟังเรื่องดีๆก็สุขเพราะฉะนั้นความสุขเกิดได้ทุกที่แต่วันนี้ก็ดีใจได้ให้คนละ40 บาท 40 บาทดีใจจัดอะไรนะเอาล่ามพี่ลองแปลให้ลูกน้าเสียว่าเข้ามาเจริญได้ในตัวเฮ้ย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 เฮ้
โอ้ดีหรอเว้ยพ่อป้าชายดีเอวาระอยู่ก็ก็มีอ่ะอันนี้ปกป้ามาลมนั่นแหละอยู่ลีไปย้อนลีบางย้อนลีแล้วประเดี๋ยวมามาอ้อมมีอ้อทีป้าเลยพี่เลี้ยมาสมมุติป้าอากลืนหรือภาษาพี่น้องทำไม่บ้างป้าจะทำอะไรปกป้ามาลมเลยอยู่ลีดีหรอประเดี๋ยวป้ามาลมเลยไปย้อนลีดีหรอประเดี๋ยวเวไปเลยเวดีหรอปกติเนี่ยรักเลยคนเนี้ยเอาว่าแต่มุตโกะที่ก็เดี๋ยวอยู่ก็มาอบุไปเจอคนมันนี่ปัตตาโลมบ้านเลยเนี่ยคนเนี้ยลีเดียวเกลือบัตเตอร์เยอะที่ดูอัปเดตคิดด้านเนี่ยแล้วบางอย่างเนี่ยแล้วโอ้เรื่องนั้นชิการ์ตท้าวจวบเนี่ยบ้าบ้าไปเจอดอดูลีเดียร์กว่าพอเลยจวบเนี่ยเดี๋ยวเราไปกับว่ามาเรื่องเนี่ยลีโยอีกคนละว่าลีบีโอถ้าเต็มปากเนาะคนเนี่ยพอเรื่องจะคนลงรายเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาว่าทุดดูบ้านเนาะว่าทุดโดบ้านเนี่ยว่าก็มาบูบ้านตาใจแกบ้านข้างเนี่ยว่าที่บ้านเลยกว่าว่าโอ้ดาพ่อใหญ่เดี๋ยวเราไปเนี่ยเลี้ยงตั้งหนึ่งมีพ่อก็โอ้ที่บ้านตั้งนานเนี่ยเฮ้ยเราใจเนี่ยที่บ้านเดี๋ยวนะที่บ้านเลยแม่น่าอุลน่ะแต่ที่บ้านเลยใจเมื่อยมาเดี๋ยวนะพ่อก็คนเดียวเลยแต่ที่เวกลาเนี่ยเดี๋ยวเราเลยว่าย้อนเดี๋ยวเราไปยุบมาเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวเราอยู่กับวันนี้อยู่กับเนี่ยคนตั้งเนี่ยเที่ยวแต่การที่ชี้ลาพ่อเนี่ยที่ว่ามันป่าป่าหน้ามีลูกเราติดว่ามาไม่อะติดว่าแต่เราเลยโจมกับเกมมุ่งเจี๊ยบปาเจี๊ยบแบบนี้เนี่ยเจอเหมือนกันว่าพ่อหน้าตาดูไม่อะยายไม่ได้เด็กพี่ชี้นะลูกชี้นะคนเดียวเราว่าตาคือเราเลยมันตาเราว่าพ่อเราเนี่ยเส้นยาวเราอันนี้บอกไปเจ้าดอกไม่อะคนคนเดียวเราไปเหรอเด็กคนเราคนเดียวหาชิ้นยาตายอยู่เราเลยที่เราเลยนี่แค่ชิ้นยาเนี่ยแค่ว่าเราบล็อตอีกบล็อตอีกเนี่ยว่าเชื่อมือเราจริงเหรอคนคนเดียวจีบหรือว่าฟังกันเลยเอามาบูหลับตาเฮ็ดตัวอะไรกันเนี่ยมีอะไรเป็นยาหรอหนามุกับพระคุณนายเอาไว้เฮ็ดตัวเนี่ยเอาไว้มาเลิกฟักขาแต่เนี่ยเอาไว้เฮ็ดมาบูเลยเราไปโดนในบ้านตาหล่อเนี่ยเกิดเนี่ยเว้ยถ้าเราแก้ปัญหาในบ้านโดนเราก็เอาไว้ก็โดนเราอุ่นเราไม่ได้เลยเฮ็ดเฮล่าไม่ได้เลยเฮวันนี้จะเฮ็ดเจี๊ยบบ้างเอาไว้ให้มาบูเนี่ยเอาไว้ในตาดูดูมาสาธุหลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้หลวงพ่อพูดอะไรหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาพระยศจะขอบคุณครับพวกเขาก็งามครับเนี่ยอะไรมันเรียกับขอบคุณขอขอบคุณแทนมันเรียกจับเรื่องมือได้เลยคนที่ตัวเองแล้วแหวจงมีตีม็อกจงมีตีพึ่งบ้าแหวต่อการเลิกแหวโคล่าโคล่าปากาโคล่ามาพูดแหวมาพูดเราจีเราก็โคล่ายิ่งตัดทุกทุกมาตามมือตัวมาชิญาก็เลยพึ่งบ้าเองมาพานิงก็ให้แหวอาชิญาเนี่ยมาพูดบ้านาอาชิญาบอกว่าจะวันนี้พูดว่าจะกู้คนดูเราต้องเราเก่าอุ้งกว่าหรออีโอ้เราไปเจ้าพวกโลกาที่ผู้เชี่ยววัดผู้เชี่ยวกลางเหรอที่บ้านเราต่อไปมาพุ่งมาไปเดินทุ่งยาก่อนต่อไปนี่โอ้โหเราวันนี้เลยตะกี้ยาจออยู่ตาตะนาวเด็กเก็บบ้านเราเว้ยเด็กตะก้าผาดูตะก้ามึงตะก้าควาเลยให้ปู่ขี้กลัวเด็กอุ้งชูเคลียอยู่ทอดตาเกลือก็เราวันนี้เลยตะกี้ยาเล็กๆขี้กี้ยาเด็กที่บ้านเราเว้ยต่อไปเดี๋ยวให้มาพุ่งได้ยาต่อไปต่อไปให้ถึงบ้านเราเว้ยเอาไว้จะเปลี่ยนมือคือบ้านชูฟ้าไว้เลยต่อไปนี่อุ้งชูเคลียอยู่ทอดตาเกลือก็ปากกบาดเด็กสาธุการรู้เรื่องไหมพี่ยอมแล้วกว่าปีโอ้พี่ยอมแล้วกว่าปีอุชุโอเคนะอุชุโอเคล็อกเลยไหมกลับเลยครับเลยเอาภาษาไทยเขาบอกว่าดีใจไหมแต่เขาเป็นพรแต่เรียนทำที่นี่มันไม่เคยได้พรมันถวายมันมอบให้ของเยอะๆแบบนี้มันเคยมีแล้วพระอาจารย์ก็มีหน้าใจเดินทันมาจากต่างจังหวัดไปแล้วก็ขอให้พระอาจารย์มีความสุขอายุยืนเป็นร้อยกว่า200ปีเนี่ยครับ60ปีก็ไปแล้วพ่อถ้ามีสุขภาพแข็งแรงนะหลวงพ่อก็จะมาสงเคราะห์เรื่อยๆตามแต่ว่าถ้าเกิดท่านแข็งแรงถ้าเกิดมันเยอะอุกรณ์นี่เคยไปเจอกันที่ไหนที่แม่ตะวอเออไม่เราต้องไปที่นู่นไปทางไหนที่กำลังสร้างเจดีย์อยู่อ่ะเจดีย์ที่เขาสวดพื้นไม่ว่าอ๋อที่สมบัติที่สวดสวดมดทั้งคืนอ่ะสร้างเจดีย์ที่ในเมืองเจดีย์ที่กันไทยเมืองไทยเหรอ
มาที่นี่ที่นี่ที่นี่อ๋อที่นี่อ๋อไปนอนกับเจ้าคุณอ่ะซอกกะเบอ๋อซอกกะเบซอกกะเบใช่ซอกกะเบครับที่ซอกกะเบไปวันนั้นไปนอนอยู่ไปนอนไปนอนอยู่กับอุหลวงพ่ออุปองไอ้เทศน์หนูครับท่านหนูเทศน์ที่ตรงข้างบนแล้วก็สร้างเจดีย์ด้วยที่ที่นั่นที่นั่นตอนนี้ขออนุญาตด้วยไม่ได้ขออนุญาตทางการไม่ได้